สวัสดีครับตัวผมนะครับได้รับชอบด้านทรัพยากรทีนี้เราจะมาดูว่าทรัพยากรจะมีตรงไหนบ้างครับจะมีตัวเรื่องของดินนะครับดินน้ำแล้วก็ป่าไม้ครับของบ้านโคเพชรนะครับคือเราอาจจะการลงชีวิตของทุกวันอาจจะไม่ทราบว่าทรัพยากรของเราในพื้นที่เราหมู่บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงการก่ออาชีพของเราเป็นยังไงบ้างคือเราจะมาดูตรงนี้นะครับพื้นที่ของเราเนาะหมู่บ้านของเรามันจะมีกี่คุ้งนะครับมี3คุ้งใช่ไหมครับครับจะมีคุ้งคุ้งกระต่ายคุ้งอาจารย์คุ้งโคเพชรใช่ไหมครับ3คุ้งนะครับเนาะอันนี้จะเป็น3คุ้งที่มันจะแบ่งโซนการอยู่ตรงนี้ครับจะมีพื้นที่ป่าไม้ไอ้สีฟ้านี่จะเป็นพื้นที่แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่เราใช้ประกอบอาชีพการเกษตรครบอาชีพแล้วแต่ความต่างของแต่ละคนครับตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำตรงนี้จะเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับป่าไม้เป็นการปลูกยูคาครับตัวนี้ยูคา ตัวนี้จะเป็นปลูกอินทผาลัมครับเป็นของเอกชนหรือเป็นของที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้ครับเพราะไม่พี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่เคยไปฝั่งโซนตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นถนนใช่ไหมครับเป็นถนนก็จะเป็นที่ของเอกชนครับเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสวนยางครับที่เราจะมาดูว่าพื้นที่ป่าไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทำให้การดำรงชีวิตของชุมชนของเราเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยของชุมชนกับแหล่งน้ำที่เรามีในการตรงนี้เป็นที่ป่าตะแบงหรือโคกเปรตครับป่าตะแบงครับตรงนี้นะครับจากอบต.นะครับป่าตะแบงนะครับครับว่าตรงนี้จะเป็นทางมาจากอบต.หลักใดนะตรงนี้โซนนี้นะน้องตาบัวตรงนี้ครับจะเป็นป่านะครับเป็นส่วนครับไปก่อนคุ้มนี้ครับเคยเป็นป่าไหมครับฝั่งคือใต้ฝั่งนี้เหรอครับมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับงงไหมครับฝั่งนี้มาทางคุ้มระไซครับฝั่งนี้คุ้มระไซครับตัวนี้จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านที่อยู่คุ้มระไซครับเป็นป่าที่สาธารณประโยชน์ด้วยว่าเป็นงงไหมครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยเดินไปของอักผมเรียกว่าอย่างไรตัวป่าครับหนองลำพุกครับหนองลำพุกตัวนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่พิจิตรครับตรงนี้สาธารณประโยชน์นะมีโฉนดไหมครับตรงนี้ไม่มีครับโอเคครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่จะเป็นที่สาธารณะนะครับตรงนี้ที่เราจะมาดูตรงนี้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะครับพื้นที่ป่าเกษตรมีประมาณ500ถึง600ไร่ถูกต้องไหมครับตรงนี้ป่าโคกเปรตประมาณนี้นะครับคือเราต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากชุมชนของเราให้พ่อแม่พี่น้องช่วยให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยครับจะเป็นป่าโคกเปรตน้ำการใช้น้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำตรงนี้นะครับน้ำตรงนี้ครับคือการใช้ประโยชน์ของเราจากน้องลำพุกเราใช้ประโยชน์ยังไงครับน้องลำพุกป่าครับป่าตรงนี้ครับน้องลำพุกแล้วบ่อน้ำนี่เป็นบ่อแบบไหนครับแปลว่าของเอกชนของหมู่บ้านหรือว่าของที่สาธารณะครับมันจะมีบ่อน้ำหลายประเภทตรงนี้ครับบ่อน้ำและน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำบาดาลมีบางส่วนไหมครับมีใช่ไหมน้ำบาดาลครับมีแล้วมารู้ว่าเส้นทางแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนว่าเป็นมาประมาณปี2491นี้ผมไม่เป็นน้องหลายท่านน่าจะเกิดทันครับว่าแต่ก่อนนี้ยังเป็นป่าไหมครับเป็นใช่ไหมครับแล้วการเดินทางมาจนถึงปี2504ทุกวันนี้2504ครับเริ่มเป็นแบบไหนครับสภาพหมู่บ้านของเราพื้นที่ป่าเริ่มลดลงไปถูกต้องไหมครับเริ่มลดนะครับ
ากปี2501ขึ้นมาคือสภาพป่านี่คือหายไปจากหมู่บ้านทุกคนเลยใช่ไหมครับครับตรงนี้คือสภาพแวดล้อมที่จากยุคแต่ก่อนกับยุคปัจจุบันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงจากสภาพป่าคือตอนนี้จากที่เราสำรวจมาวันนี้คือไม่มีพื้นที่ป่าของที่ก่อนให้เห็นแล้วนะครับของบ้านพวกเราจะไม่มีป่าแล้วครับตอนนี้ครับครับมาดูสภาพแบบแนวขวาที่เราตัดจากตรงนี้ครับตรงเส้นหลักตรงนี้ตรงสลาตรงนี้เส้นหลักนี้ทราบของเราจะเป็นนี้ครับเส้นหลักพื้นที่ของหมู่บ้านเราจะเป็นที่ระดับแบบนี้ครับคือน้ำจะไหลผ่านได้ตรงจุดที่เราอยู่จะเป็นเหมือนเนินนิดหน่อยนะครับจะไม่มีพื้นที่แบบไหลลงไปทั่วฝั่งไหนที่มันจะลงมาตรงที่หนองตรงนี้ถูกต้องไหมครับตอนนี้นับก็หมดแล้วครับเขาลงถูกจุดไหมคะค่ะเจ้าหน้าที่ลงเดินสำรวจถูกจุดไหมหรือว่าสะลูกไหนหายไปหรือว่าคะที่ว่ายังคงอยู่เป็นสภาพตรงไหนคะข้างบนทิศเหนือนะคะข้างบนทิศเหนือค่ะอีจึงจ้ะจ้ะจ้ะตัวเต้าจ้ะเต้าเนาะจะให้นอนดูก็ไม่ใช่ใช่ไหมจ้ามีตัวไหนเพิ่มไหมคะเธอบ้านหรออ้อน่ะจ้างั้นก็ปรบมือให้หน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มทรัพยากรนะคะถ้าผมอยู่ในกลุ่มที่ลงไปตามข้อมูลเรื่องทรัพยากรด้วยนะครับก็จากครั้งแรกเลยที่เราคุยกันที่บ้านโคกกระจายใช่ไหมครับก็นะเราบอกว่าทั้งเราอยู่ในพื้นที่สูงเป็นพื้นที่โคกแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเรามาดูจากตัวแผนวาดที่ไปดูกันมาแล้วก็ลองวาดเนี่ยสีฟ้าคือสระน้ำกับแหล่งน้ำนะครับทีนี้ถ้าดูแบบนี้สีฟ้ามันเยอะไหมครับเยอะแต่ไม่มีน้ำสีฟ้าเยอะแหล่งน้ำเยอะสระเยอะน้ำเอกชนมีมากแต่ทีนี้ว่าสระเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เราขุดเอาตัวดินขายไปด้วยใช่ไหมครับขุดดินขายไปด้วยคือความตั้งใจหลักส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่การขุดน้ำไม่ใช้ในไร่นาโดยตรงแต่ว่าเราเอาดินออกไปมันเลยมีสภาพเป็นสระด้วยแต่ส่วนหนึ่งนี่ก็ตั้งใจจะขุดเป็นแหล่งน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำไว้ใช้อย่างนั้นที่สุดนะครับเมื่อกี้พี่อาจไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้น้ำในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยอย่างหนองตะบัวตอนนี้ก็ใช้ใช่ไหมครับหนองตะบัวก็ใช้หนองละไซก็ใช้เนาะใช้น้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไม่ที่อื่นๆที่เป็นของเอกชนที่มีเจ้าของเนี่ยเขาก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าคนที่ใช้น้ำตัวนี้ไปทำเรื่องของการปลูกผักแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานเนี่ยเท่าที่เราคุยได้เมื่อเช้ามีอยู่ไม่กี่คนนะครับ3-4ท่านที่ทำที่ใช้น้ำจากสระตัวนี้ขึ้นไปปลูกผักสวนครัวต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าเอ๊ะมันถ้าเปรียบเทียบรายได้เนี่ยมันขายได้ดีกว่าขายข้าวอีกนะสมมตินา7ไร่แล้วก็เปรียบเทียบกับปลูกผักที่อยู่แบบคันคูตรงเนี้ยนะครับขายข้าวได้สัก 40,000 กว่าถ้าขายผักตลอดปีได้ 60,000 กว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแกบอกว่าถ้าให้แกสูบน้ำออกไปทำนาก็ไม่คุ้มสู้ปลูกผักขายจะดีกว่างั้นประเด็นของผมก็คือว่าตัวศักยภาพของตัวทรัพยากรที่เราอาจจะเห็นเป็นเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเรื่องแหล่งน้ำที่มีอยู่เล็กๆที่กระจายนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เลยแต่ว่าตอนนี้เรายัง
อาจจะยังไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่หรือเปล่าส่วนนึงเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามีมากกว่า3คนไหมที่ทำอย่างใช้น้ำอย่างเข้มข้นเลยมีประโยชน์ในที่นาของตัวเองเนาะอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับถ้าเราเห็นว่ามันกับกลุ่มเล็กๆนะถ้าอยู่ในหมู่บ้านมันก็จะมีน้ำบาดาลให้น้ำบาดาลน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เพื่อที่จะปลูกมีกล้วยมีผักสวนครัวด้วยเหมือนกันเนาะตัวศักยภาพเนี่ยถ้าเราดูจากภาพตัดขวาคืออะไรก็คือเราจะพยายามจะดูว่าตรงไหนมันสูงตรงไหนมันต่ำถามใครหลายๆคนก็บอกไม่สูงไม่ต่ำราบเรียบเสมอกันไปเลยนะแล้วถามว่าน้ำมันไหลลงตรงไหนบ้างก็บอกลงจากหมู่บ้านนี่แหละลงได้ทุกด้านเลยแบบนี้ก็แสดงว่าบ้านเรามันเหมือนกับหลังเต่าใช่ไหมครับหลังเต่าเนาะลงได้ทั้ง4ทิศลงได้ทั้ง4ทิศก็คือถ้าในทุ่งในอะไรก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะเป็นเรียบๆแล้วก็ยกเว้นตรงที่เราตั้งหมู่บ้านนี้จะสูงขึ้นมานิดนะครับดูจากตัวนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนมันมีสภาพเป็นป่าจริงนั่นแหละแต่ว่ามันนานแล้วถ้าอย่างเราดูตัวเลขเรื่องพ.ศ.ที่มันเริ่มเปลี่ยนมาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีสภาพเป็นนาไปหมดแล้วนะครับมีพื้นป่าอยู่บางส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับข้างหลังเนี่ยเรียกว่าป่าเอกชนเหมือนมันไกลไปป่าเป็นป่าไร่ไถ่ป่านาที่เจ้าของเขามีเจ้าของอยู่แต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมครับเก็บยากเหมือนกันเริ่มหวงแล้วใช่ไหมครับเจ้าของอยู่นี่ไหมครับเริ่มมีราคาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือตัวที่มันยังพอหลงเหลือมีสภาพเป็นป่ามีต้นไม้อยู่นี่ก็คือแถบนี้ซึ่งไม่เยอะแล้วนะครับแล้วเรามีเจ้าของแล้วด้วยนะครับถ้าเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนี่ก็ยังพอได้แต่ว่าหวงเนาะถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่นอกจากข้าวนะครับนอกจากข้าวเราเห็นฝั่งนี้ที่มียางพารานะครับมียางพารามีอินทผลัมด้วยเนาะเริ่มไปแต่ว่ายังไม่เยอะเนาะมีแปลงหรือ2แปลงที่ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นว่าโดยศักยภาพของทรัพยากรที่เราเห็นอย่างด่วนๆวันนี้ก็คือเรื่องแหล่งน้ำเล็กๆที่กระจายอยู่นะครับแล้วแต่ว่าเรื่องการใช้นี่อาจจะต้องทีมอาจจะต้องลงไปดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าใช้ยังไงใช้เท่าไหร่นะครับแล้วพอไม่พอยังไงเนาะเรื่องเหลืออยู่แค่นี้เนาะหรืออย่างเรื่องหนองลุมพุกใช่ไหมครับพ่อสำเนียงบอกว่า2ปีที่แล้วพอใช้แต่ทีนี้ยังไม่ได้ดูแต่ทีนี้เริ่มจะใช้ทั้งโมไหนบ้างครับโมเพราะอธิบายก็ได้ตะกี้พูดถึงเรื่องน้ำอาจจะไม่พอครับหนองบ้านเรานี่นาดีมันพออยู่บ้างเพราะเราไม่ได้ดูดไม่ใช่เราใช้ประปาแหล่งนี้กับน้ำบาดาลณปัจจุบันเราเพิ่งใช้ได้ประมาณไม่กี่เดือนเองน้ำดูมันลดมากเลยประมาณเกือบ2เมตรและเมตรกว่าประมาณอีกเดือน4เดือน5ก็น่าจะไม่เหลือครับไม่เหลือสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะครับน่าจะหมดครับนี่แหละคือบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะหนึ่งว่าประปานี่น้ำแค่นี้จะพอไหมเพราะความตื้นมันไม่ลึกถึง5เมตรใช่ไหมลึกแค่3 4เมตรเนี่ยนะแล้วพวกเราใช้เนี่ย2เกือบ2หมู่บ้าน3คุ้มกับอีกพืชคือบางครับบางรายแล้วก็อปตอยก็ทีไปเพราะว่าไม่เหลือหรอกครับแม่กลัวเป็นอนุสาวรีย์ครับขอบคุณมากครับอปตอย้ายออกจากประเด็นนี้น่าสนใจถ้าพ่อพูดถึงเรื่องแนวโน้มของเรื่องน้ำประปานะครับเพราะว่าถ้าเราประเมินด้วยตาตอนนี้ก็คือน้ำที่อยู่ในบ่อนี่มันไม่เยอะแล้ววันนี้ที่ไปเจอก็เหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็คนใช้มีหลายส่วนนะครับมีหลายส่วนถ้ามีฝนมาเร็วนะครับถ้าฝนมาเร็วแล้วน้ำเข้าไปเติมในสระได้มันก็จะช่วยได้เนา
อันนี้คือประเด็นนึงนะครับที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำใช้ด้วยเพราะว่าเรามีแค่2แหล่งแต่ว่าคนใช้3กลุ่มที่ใช้อยู่หลักๆเวลานี้เนาะตัวนั้นก็เป็นอีกชุดหนึ่งมีน้ำท่อที่ขึ้นมาจากอ่างกำปืนขึ้นมาอันนั้นเป็นความหวังของเรานะครับถ้าดูจากในแผนวาดเลยก็คือว่ามันมีแหล่งน้ำอยู่กระจายอยู่เยอะไปหมดแต่ว่าพอบทจะเอามาใช้เนี่ยมันกลับไม่พออันนี้ไม่พอนะครับมันจะทำยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องป่าถ้าเรื่องป่ามีอยู่มองเห็นได้จริงแต่ว่าเริ่มจะใช้ด้วยกันยากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นป่ามีเจ้าของนะครับเป็นเรียกว่าป่าไร่ปลายนาก็ได้เนาะน้ำเรื่องที่ดินอันนี้กลุ่มนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพดินมากนะเพราะว่าตอนที่เราไปคุยเนี่ยมันผู้รู้ของเราเนี่ยโดนแย่งกันนะครับมีจำนวนจำกัด ผู้รู้ที่เราได้ไปนี่เป็นผู้รู้เรื่องเกษตรด้วยเรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆเลยมันก็โดนแย่งโดนอะไรไปงั้นกลุ่มนี้ที่ต้องศึกษาเรื่องทรัพยากรอาจจะต้องทำเพิ่มไหมครับเรื่องประเด็นทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเรื่องน้ำมันจะมีรายละเอียดเล็กๆเนาะเรื่องที่เป็นรายละเอียดของแต่ละจุดถ้าอย่างเช่นหนองลุมพุกสมมุตินะครับเรื่องความจุมันมีเท่าไหร่เรื่องขนาดมันได้เท่าไหร่ถ้าเรื่องอาจจะต้องไปดูเรื่องปริมาณการใช้น้ำประปาด้วยไหมนะครับเดือนนึงใช้กี่ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ไปประเมินร่วมกันกับน้ำที่ยังเหลืออยู่ถ้าพ่อสำเนียงบอกว่าน่าจะสิ้นเดือนเนี่ยแสดงว่าพ่อประเมินแล้วแหละว่าเขาใช้เท่านี้แล้วน้ำมันเหลืออยู่เท่านี้แต่ต้องไปดูตัวเลขนะครับพวกนี้ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมแล้วก็ถ้ามันจริงเนี่ยเราจะตั้งรับแล้วหาทางแก้ไว้ก่อนได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้กับการศึกษาทรัพยากรในหมู่บ้านของเรานะครับนอกเหนือไปจากว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างมันต้องไปดูเรื่องคุณภาพเรื่องคุณสมบัติและเรื่องศักยภาพที่มันให้ได้ด้วยเนาะวันนี้ไม่ครบไม่เป็นไรเรื่องข้อมูลนะครับทีมสลักใดยังมีเวลาทำอีกเป็นปีนะครับไม่ครบเนาะค่อยๆเก็บถ้าเราเห็นตัวหนังสือสีแดงเล็กๆอันนี้คือเราคุยกันไว้ว่าหลังจากนี้น่าจะต้องไปดูรายละเอียดไปดูรายละเอียดเพิ่มนะครับผมมีประเด็นประมาณเท่านี้ครับ